ณเดชน์ คูกิมิยะส่งของให้โรงพยาบาลกว่า30แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดชน์ คูกิมิยะพระเอกหนุ่มหล่อใจบุญที่ส่งของไปให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์กว่า30แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสิ่งของทั้งหมดมีดังนี้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและทำความสะอาดจำนวน50แกลลอนละ5ลิตรและหน้ากากเฟสชิลด์จำนวน500ชิ้นบริจาคไปยังโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า30โรงพยาบาลอาทิโรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลศรีสะเกษโรงพยาบาลชัยภูมิโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลประทายนครราชสีมาโรงพยาบาลทุ่งฝนอุดรธานีโรงพยาบาลบ้านแพงนครพนมโรงพยาบาลนาขุนอุบลราชธานีโรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ101โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณสกลนครโรงพยาบาลหนองหงส์บุรีรัมย์โรงพยาบาลแกดำมหาสารคามโรงพยาบาลเทพสถิตชัยภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชเดชอุดมอุบลราชธานีโรงพยาบาลพิมายนครราชสีมาโรงพยาบาลหนองฮี101โรงพยาบาลปากคาดบึงกาฬโรงพยาบาลปลาปากนครพนมโรงพยาบาลศรีสงครามนครพนมโรงพยาบาลห้วยพึ่งกาฬสินธุ์โรงพยาบาลโชคชัยนครราชสีมาโรงพยาบาลหนองกี่บุรีรัมย์โรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยพจน์บุรีรัมย์โรงพยาบาลบ้านม่วงสกลนครโรงพยาบาลม่วง30อุบลราชธานีโรงพยาบาลหนองนาคำขอนแก่นโรงพยาบาลศรีเทพเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลกระบุรีระนองซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอยู่ในขณะนี้และในครั้งต่อไปมีความตั้งใจที่จะมอบของและอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ไวรัสโควิด -19 คือโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังรอความช่วยเหลือทั้งนี้ได้การสนับสนุนจาก Best Express ให้การบริการส่งของฟรีสนับสนุนณเดชน์ คูกิมิยะจัดส่งเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากเฟสชิลด์บริจาคโรงพยาบาลภาคอีสานและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 กว่า30แห่ง